ยอดเยี่ยมประจำปี2561ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะกันในวันที่20กรกฎาคมนั้นต้องอดใจรอคอยค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้นะคะที่เชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนนะคะมาร่วมแถลงข่าวกันในวันนี้ค่ะมาแนะนำก่อนเลยนะคะสำหรับผู้ที่จะมาร่วมแถลงข่าวกับเราท่านที่2ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลค่ะกับกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า BWS คนสวยคนสวยอันเป็นบอกใหม่นะติดนี่เดี๋ยวคิดให้มีคุณอุปกรณ์สมาคมกีฬาเท่าไหร่อ่ะสังคมใน IOC ในขณะนี้จะพูดแล้วท่านเข้าไปอยู่ใน IOC เนี่ยระยะสั้นมากแต่ว่าท่านสามารถที่สร้างก่อนนะเพราะว่าเวลาที่ท่านอยู่มันสั้นแต่คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นรู้จักกระท่อมเยอะทั้งปกทั้งกันผมมาร่วมในวันนั้นด้วยแล้วก็ต่างประเทศ IOCเป็นสุดเกียรติภูมิของโอลิมปิกของประเทศไทยเป็นผู้ที่สร้างให้คนนักฟันดาบเหรียญทองของโอลิมปิกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นผู้ที่ได้เหรียญสำรองเป็นส่วนตัวมากอย่างท่านให้ความกรุณาต่อโอลิมปิกนะภาษีเหล้าของบุรีต่อท่านนายกคนปัจจุบันผมบอกถ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่มีเงินใช้ท่านก็แต่งตั้งให้ผมเป็นประธานในครั้งนั้นที่ได้นั่งมาเนี่ยคนดื่มเหล้าบุหรี่มากขึ้นเพราะขนาดนี้ได้ประมาณเดือนละ3ต่อวงการเนี่ยต้องทำเพราะผมดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์กรหลายสมัยแล้วแล้วก็ทำงานการมาด้วยความซื่อสัตย์จริงมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็พยายามทำให้ดีที่สุดการเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่48ค่ะประเทศชาติจากการแข่งขันกีฬามากมายทั้งเสริมสร้างรวมถึงเราใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างชื่อเสียงและทำให้พี่น้องชาวไทยและประเทศชาติมีความสุขมีความรุ่งเรืองการที่เรามีฮีโร่เหล่านี้ทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายขอบพระคุณนะคะคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลค่ะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member แบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งเป็นประธานจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2561แน่นอนนะคะคุณหญิงยืนยันแล้วค่ะว่าการประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬายอดเยี่ยมในครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอนนะคะซึ่งการพิจารณารางวัลต่างๆนั้นจะมีการพิจารณากรกฎาคมนี้เรียนเชิญค่ะจารึกนะครับท่านคุณหญิงปัทมานะครับนักแพทย์หญิงสุนีนะครับแล้วก็ดร.เลอภพนะครับแล้วก็ท่านนุชชัยนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาของสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับผมในฐานะของคณะกรรมการพิจารณานักกีฬายอดเยี่ยมเนื่องจากว่าประธานท่านสมชายไม่ว่าติดภารกิจที่ต่างประเทศก็ขึ้นมาแถลงข่าวแทนนะครับในนามท่านสมชายต่างๆที่พิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬายอดเยี่ยมก็ได้มีการประชุมกัน 3-4 ครั้งหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านตั้งใจไว้แต่หลายๆอย่างก็อาจจะเป็นไปตามนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานของนักกีฬาทุกท่านทั้ง13ที่นักกีฬามีผลงานที่ชัดเจนเด่นชัดแน่นอนแต่ผลงานจะดีแล้วก็คุณธรรมา
กียรติทุกท่านดีพร้อมกันการแพทย์ว่ากีฬาทำให้เกิดเวลเนสคือมีบาลานซ์ค่ะเอาถึงภาพรวมของการจัดงานทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เหนื่อยไม่แพ้ใครนะคะงานนักกีฬายอดเยี่ยมเราไม่ใช่มืออาชีพที่เราจะสามารถดำเนินการทุกอย่างได้เองเพราะว่าพวกเราเองสื่อมวลชนต่างก็มีภารกิจจะบุกขอบในฐานะเป็นลูกจ้างนะครับการทำงานในสมาคมถือว่าเป็นจิตอาสาที่ทุกคนมารวมกันนะครับงานนักกีฬายอดเยี่ยมทุกครั้งพี่น้องสื่อมวลชนอย่าค้างไว้ก่อนนะครับขอต้อนรับเป็นงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2561ค่ะเดี๋ยวเรายังจะมีการถ่ายภาพทุกท่านยังอยู่ผมขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพทั้งหมดรวมทั้งผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะคุณสิริรัตน์ครับคิดเข้าไปครับคิดเข้าไปใครเข้ามาเลยครับไปครับขอบคุณด้วยนะครับนี่ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะมาวันที่10กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมอนุมาแห่งนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ